ในการพูดกันครั้งสุดท้ายนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะจะเป็นการพูดอย่างรวบยอดหรืออย่างส่งท้ายอย่างสรุปก็ได้แล้วแต่จะเรียกมันเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนจึงได้เอามาพูดเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับมันเป็นหลักใช้ทั่วไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้จะ เป็นที่สรุปหมดของทุกเรื่องคือทุกเรื่องที่จะพูดต่อไปหรือพูดมาแล้วมันก็สรุปอยู่ในเรื่องนี้จะเป็นเพียงคำพูดคำเดียวถ้าเข้าใจถือเอาไว้ได้จะเป็นผลมากจะมีผลมากท่านลองทายดูก่อนก็ได้ว่าจะพูดว่าอะไรจะได้แก่คำว่าอะไรถ้ามาเชื่อว่าคงทายผิด ไม่เชื่อก็ลองทายไว้ก่อนที่ว่าจะพูดว่าอะไรคำเดียวสำหรับหมดทุกเรื่อง ถ่ายแล้วนะจะบอกว่าคำเดียวคำนั้นคือคำว่าผัสสะถูกไหมใครทายถูกบ้างคือเรื่องผัสสะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบหมดในบรรดาธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอะไรก็ตามมันไปรวมอยู่ที่คำเดียวเหมือนกับเป็นขั้วของเรื่องเป็นต้นขั้วของเรื่องคือคำว่าผัสสะถึงจะมีคำให้ท่องจำง่ายๆเกี่ยวกับผัสสะนี่ว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนั่นมันไปรวมอยู่ที่คำว่าผัสสะคำเดียวก็เหลืออยู่แต่ว่ารู้จักหรือเปล่าว่าไอ้เรื่องผัสสะนั่นคืออะไรคำว่าผัสสะนี่คืออะไรจริงๆก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำแต่จะไม่สนใจก็ได้คำว่าผัสสะแปลว่ากระทบคำหมายกลางๆแปลว่ากระทบในภาษาธรรมะนี่หมายถึงกระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางผิวหนังกระทบทางใจเองรวมเป็น6ทางไอ้6ทางนี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเบื้องต้นเบื้องแรกทีเดียวผัสสะก็เกิดมาจากการกระทบ6ทางนี้ถ้าจะเรียนกันอย่างถูกต้องแท้จริงก็ให้ถือว่าไอ้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันคือกาหรือ ABC ก็ได้ของพระพุทธศาสนา
เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องกอคอกอกาเรียนทีแรกของพุทธศาสนาเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงมีผัสสะมีอะไรมากระทบทางตาก็เรียกผัสสะทางตากระทบทางหูเรียกผัสสะทางหูเมื่อมีรูปข้างนอกมากระทบตาก็เกิดการเห็นทางตามีเสียงมากระทบหูก็เกิดความรู้สึกทางหูได้ยินทางหูมีกลิ่นมากระทบจมูกก็รู้สึกทางจมูกรู้กลิ่นทางจมูกมีรสมากระทบลิ้นก็รู้รสทางลิ้นกระทบผิวหนังก็รู้สึกสัมผัสผิวหนังกระทบจิตก็รู้สึกที่จิตไอ้ความรู้สึกทั้งหมดนี่เราเรียกว่าวิญญาณอายตนะข้างนอกมากระทบอายตนะข้างในก็เกิดวิญญาณคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะจิวาจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนั่นแหละกขกาก็แจกรูปกันได้อย่างนั้นนี่ตรงที่มันรู้สึกกันอยู่ทำหน้าที่รวมกันอยู่รู้สึกกันอยู่ระหว่างสามสิ่งเนี่ยเช่นทางตานะตาด้วยรูปด้วยจักขุวิญญาณด้วยทำหน้าที่รวมกันอยู่ก็คือจักขุวิญญาณมันรู้สึกรูปโดยตาทางตาจะสามสิ่งถึงกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะเนี่ยกระทบทางตาทางหูก็เหมือนกันมีหูด้วยมีเสียงด้วยแล้วมีจักโสตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็มาถึงกันนี่แล้วก็โสตวิญญาณมันรู้สึกต่อเสียงอยู่ทางหูเรียกว่าผัสสะทางหูที่ก็มีผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางผิวหนังผัสสะทางจิตเองใจเองก็เรียกว่าผัสสะทั้งหมดนั่นน่ะทั้ง6อย่างนั่นก็เรียกว่าผัสสะคำเดียวนี่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้ผัสสะตัวเดียวสิ่งเดียวเนี่ยเป็นที่ออกมาของเรื่องทั้งหมดต้องรู้จักผัสสะด้วยจิตใจของตนเองซะก่อนทีว่าเมื่อมีผัสสะนะรู้สึกรู้จักมันอย่าฟังแต่คำพูดหรือหนังสือเพราะทุกคนมีผัสสะอยู่ทุกวันแทบจะตลอดวันนะไม่ตาก็หูไม่หูก็จมูกลิ้นกายใจมีอยู่ขอให้ทำความรู้จักผัสสะตัวจริงโดยตรงซะก่อนอย่าสักแต่ว่าเป็นคำพูด ทีนี้ก็ดูผัสสะว่ามันเป็นจุดร่วมของทั้งหมดอย่างไรเอาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจนว่ากรรมกรรมการกระทำนี่มันก็เกิดจากผัสสะผัสสะต้องการผัสสะเขาแล้วต้องการอะไรมันก็ทำกรรมอย่างนั้นแหละเราไปสัมผัสอะไรเข้าถูกใจมันก็ทำกรรมที่จะเอาไม่ถูกใจมันก็ทำกรรมที่จะทำลายจึงกล่าวได้เป็นครั้งแรกว่าผัสสะให้เกิดการกระทำเกิดการกระทำกรรมทั้งหลายกรรมดีกรรมชั่วไม่ดีไม่ชั่วกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเล็กใหญ่อะไรก็ตามผัสสะนั้นเป็นต้นเหตุให้กระทำเราไปผัสสะอะไรข้าวแล้วมันก็รู้สึกค่าของสิ่งนั้นแล้วมันก็อยากแล้วมันก็ทำนี่เรียกกันว่าไอ้กรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นปัจจัยที่จะให้ละเอียดเข้ามาก็ว่าสังขารคือความคิดการปรุงแต่งทางจิตในรูปของความคิดเรียกว่าสังขารเราไปผัสสะอะไรข้าวแล้วเราจะเกิดความคิดเกี่ยวกับผัสสะนั้นก็เรียกว่าการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยคือสังขารเกิดมาจากผัสสะ
เรียกว่ากามทีนี้เอามาถึงกามกามแล้วก็กามอารมณ์ของกามคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะที่น่าพอใจไอ้ตัวกามเองคือกิเลสที่รับพอใจกำหนัดไปตามความตริตรึกกำหนัดพอใจไปตามอำนาจความตริตรึกตริตรึกตริตรึกนี่นะนั่นคือตัวกิเลสกามมันต้องมีผัสสะในสิ่งใดที่เป็นที่ถูกอกถูกใจพอใจเป็นที่ชอบใจมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกามในภายในแล้วก็แสวงหาเหยื่อของกามภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะที่เป็นที่พอใจถ้าไม่มีผัสสะความรู้สึกที่เป็นกามเกิดไม่ได้จึงพูดได้ว่ากามทั้งหลายมาจากผัสสะเกิดจากผัสสะทีนี้ที่มันละเอียดใกล้กว่านั้นก็ว่าเวทนาเกิดจากผัสสะนี่เป็นบทที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าเพราะมีผัสสะก็มีเวทนาเนี่ยนี่เกือบไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งพอมีผัสสะก็มีเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขสุขเวทนาถ้ามีเวทนามันก็มีตัณหามีความอยากไปตามความหมายของเวทนาเวทนาพอใจก็อยากได้เวทนาไม่พอใจก็อยากฆ่าอยากทำลายเวทนาที่ยังไม่รู้ว่าอะไรก็สงสัยติดพันไปตามเรื่องพูดได้ว่าเวทนาทั้งหลายมาจากผัสสะคือตัณหาทั้งหลายก็มาจากผัสสะเวทนาน่ะคือสิ่งที่เลวร้ายในทางบังคับมนุษย์ใส่หัวใส่คอมนุษย์จะไปทำอะไรได้ตามหน้าของเวทนาเพราะเวทนาเกิดตัณหาตัณหาน่ะเป็นเครื่องชักจูงไปตัณหาก็มาจากผัสสะเวทนาก็มาจากผัสสะที่สัญญาความสำคัญอะไรว่าเป็นอะไรสำคัญมันหมายด้วยความจำก็ได้ด้วยความหมายมั่นก็ได้สัญญาว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันก็มาจากผัสสะสัญญาว่าสุขก็มาจากผัสสะที่พบสุขเวทนาสัญญาว่าทุกข์ก็มาจากผัสสะที่เป็นทุกขเวทนาสัญญาว่าผู้หญิงก็เพราะสัมผัสผู้หญิงสัญญาว่าผู้ชายก็เพราะสัมผัสผู้ชายสัญญาทั้งหลายมีหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างล้วนแต่มาจากผัสสะคือการกระทบทีนี้ก็มาถึงทิฏฐิรู้สึกอย่างไรสำคัญมันหมายอย่างไรก็มีทิฏฐิว่าอย่างนั้นเราสัมผัสสิ่งไรด้วยจิตใจมันก็เกิดผลสรุปความว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสัมผัสผิดๆมันก็เกิดทิฏฐิผิดๆสัมผัสถูกต้องก็เกิดทิฏฐิถูกต้องใจของเขาไปสัมผัสสิ่งใดมีผลกระทบออกมาอย่างไรก็สร้างทิฏฐิเช่นนั้นแก่บุคคลนั้นๆอย่างเราสัมผัสคำสอนว่าตายแล้วเกิดหรือว่าเราสัมผัสอะไรที่ลึกไปกว่านั้นที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าตายแล้วเกิดแล้วก็มีทิฏฐิว่าตายแล้วเกิดในตรงกันข้ามกับตายแล้วศูนย์หรือเกิดทิฏฐิว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าจิตมันไปสัมผัสเท่าที่อะไรผิดถูกอย่างไรทิฏฐิทั้งหลายที่เรียกว่า62ประการนั้นล้วนแต่มาจากผัสสะชั้นตื้นชั้นลึกชั้นละเอียดชั้นหยาบล้วนแต่มาจากผัสสะมันดูจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นทีนี้ก็จะสรุปความว่าโลกทั้งโลกไม่ว่าโลกไหนโลกข้างนอกโลกข้างในโลกหยาบโลกละเอียดทั้งหมดทุกโลกมาจากผัสสะถ้าไม่มีผัสสะ
ต่อสิ่งนั้นๆแล้วก็ไม่มีโลกแล้วนี่ตาของเราเห็นอะไรอ่ะคือเห็นเนี่ยนี่คือโลกทางตาหูได้ยินเสียงอะไรก็คือโลกทางหูจมูกได้กลิ่นอะไรก็คือโลกทางจมูกรสมีรสอย่างไรก็เรียกว่าโลกทางลิ้นโลกทางลิ้นโลกที่สัมผัสโดยลิ้นอะไรมากระทบผิวหนังรู้สึกนั่นคือโลกที่ผิวหนังที่มากระทบผิวหนังที่ใจรู้สึกอย่างไรก็เป็นโลกที่ใจสัมผัสและรู้สึกวิจัยสร้างขึ้นถ้าไม่มีผัสสะโลกก็ไม่มีมันก็มีค่าเท่าก็ไม่มีถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะรู้จักอะไรทั้งหกอย่างเหล่านี้ได้มันก็ค่าเท่ากับไม่มีเดี๋ยวนี้เพราะมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดความรู้สึกสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีโลกขึ้นมาครบทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันไม่มีผัสสะเพราะมันไม่มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีผัสสะแล้วโลกนี้ก็ไม่มีก็เท่ากับไม่มีแม้ว่ามีอยู่ก็เท่ากับไม่มีเอาละถ้าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งมันยังไม่ตายแล้วแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกอย่างของมันไม่ทำหน้าที่นั่นก็คือไม่มีโลกนั่นเองนั่นจึงว่าโลกทั้งหมดโลกทั้งปวงก็มาจากผัสสะอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้โลกทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกโลกโลกทั้งหมดก็มาจากผัสสะมีต้นเหตุมาจากผัสสะนะเป็นสิ่งที่ข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาเพียงแต่อ่านหนังสือเพื่อเห็นหนังสือนี่มันไม่ถึงตัวจริงหรอกต้องเห็นด้วยปัญญาว่าผัสสะให้เกิดกรรมคือการกระทำว่าผัสสะให้เกิดสังขารการปรุงแต่งการคิดการนึกซึ่งเป็นเหตุให้ทำกรรมผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกามกามมีความหมายมีคุณค่าเพราะว่ามันมีผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาสุขทุกข์แล้วก็ผัสสะก็เลยให้เกิดตัณหาไปตามเวทนานั้นผัสสะให้เกิดสัญญาความมั่นหมายอย่างไรมั่นหมายที่ไหนมั่นหมายเมื่อไรมันก็เพราะมีผัสสะเนี่ยผัสสะให้เกิดสัญญาเมื่อผัสสะเกิดทิฏฐิความคิดความเห็นตามที่มันจะสัมผัสได้อย่างไรมันก็ตาบอดทำช้างมันทำถูกตรงไหนมันก็มีความคิดความเห็นว่าช้างมีรูปร่างอย่างนั้นในที่สุดโลกทั้งปวงมาจากผัสสะเป็นโลกขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันมีผัสสะคือมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างเนี่ยสรุปเหลือคำเดียวว่าผัสสะ ความทุกข์ก็เกิดมาจากผัสสะความไม่ทุกข์ก็เกิดมาจากผัสสะที่กระทำถูกต้องจึงให้หลักเกณฑ์ว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะในเรื่องผัสสะคำเดียวแต่มันครอบไปหมดทุกเรื่องทีนี้ที่ต้องดูก็คือเมื่อมีผัสสะนั่นน่ะมันเป็นผัสสะโง่หรือเป็นผัสสะฉลาดในขณะแห่งผัสสะนั้นมันมีวิชาหรือมันมีอวิชาอวิชาแปลความรู้แจ้งที่ถูกต้องวิชาแปลไม่มีความรู้แจ้งที่ถูกต้อง
ถ้าในขณะผัสสะเรามีวิชาความรู้แจ้งที่ถูกต้องก็เรียกว่าผัสสะนั้นเป็นผัสสะฉลาดเป็นผัสสะลืมตาแต่ถ้าว่าในขณะนั้นมันไม่มีวิชาเลยมันก็มีโง่เป็นผัสสะโง่เป็นผัสสะหลับมันก็ตรงกันข้ามผัสสะตื่นหรือผัสสะอวิชชาผัสสะวิชามันก็ทำถูกต่อไปถ้าผัสสะอวิชชาโง่มันก็ทำผิดต่อไปถ้าทำผิดต่อไปมันก็ได้ไปพบกันกับความทุกข์ถ้าทำไม่ผิดทำถูกตามเรื่องตามราวตามกรณีแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์เนี่ยจึงบอกว่าความทุกข์เกิดที่จิตก็ทำผิดเรื่องผัสสะคือเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะจะเอาไปสังเกตดูดีถ้าเราไม่โง่ในขณะที่เป็นผัสสะหรือมีผัสสะแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีความทุกข์ไหนเกิดขึ้นมาได้เพราะความฉลาดในขณะผัสสะนั้นมันจัดให้ทำถูกให้เป็นไปถูกเป็นไปอย่างถูกต้องการกระทำก็ดีการพูดจาก็ดีการคิดก็ดีมันถูกไปหมดมันก็เลยไม่เกิดทุกข์ความทุกข์ไม่มีทางจะเกิดไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องผัสสะอย่างครบถ้วนนั่นเลยพูดได้มันเป็นเรื่องเดียวคำเดียวและเรื่องเดียวนั่นเป็นเรื่องของทั้งหมดแต่มันอาจขยายความออกไปได้มากเรื่องจนกระทั่งว่า 84,000 เรื่องในพระไตรปิฎกไปรวมจุดอยู่ที่ผัสสะต้นตอของมันอยู่ที่ผัสสะจะเกิดวิชชาหรือเกิดอวิชชาก็ต้องเมื่อมีผัสสะถ้ายังไม่มีผัสสะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดวิชชาหรือเกิดอวิชชาหมายความว่าอวิชชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะวิชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะมันเป็นโอกาสมันเป็นเวลาเป็นที่หรือเป็นแดนอะไรก็ตามที่จะให้วิชาให้อวิชาแสดงบทบาทออกมาบางคนอาจจะคิดว่าเราโง่เมื่อไรก็ได้เราฉลาดเมื่อไรก็ได้มันไม่ได้หรอกมันจะมีได้แต่เมื่อมีผัสสะเท่านั้นน่ะเพราะถ้าไม่มีผัสสะมันไม่มีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่รู้สึกไม่คิดไม่นึกอะไรมันก็โง่หรือฉลาดไม่ได้พอมีผัสสะมันก็มีเรื่องมีเหตุให้ต้องคิดต้องนึกต้องกระทําต้องอะไรในความผิดถูกมันก็จะเกิดขึ้นที่นี่ในความรู้หรือความไม่รู้มันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นในขณะผัสสะถ้ามีวิชามามันก็เป็นผัสสะลืมตาถ้าไม่มีวิชามาอาวิชามก็เข้าสวมแทนมันก็เป็นผัสสะหลับตาคือโง่คือมืดคือบอดขอให้ทุกคนเข้าใจก่อนนี่แล้วรู้ให้ดีว่าเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องระมัดระวังอย่าให้เผลออย่าให้พลาดได้พอมีผัสสะแล้วค่อยมีสติเพราะว่าสตินั่นจะเป็นที่ขนพาเอาวิชามาถ้ามีสติมันก็จะเปิดโอกาสให้วิชาเข้ามาในผัสสะถ้าไม่มีสติก็เป็นโอกาสของอวิชชาที่จะเข้ามาผสมกับผัสสะเรามีสติให้ทันเวลาเมื่อมีผัสสะซึ่งมันก็เร็วมันก็สายฟ้าแลบเร็วมันก็สายฟ้าแลบก็ต้องมีสติทันกับเวลาจงสังเกตดูพอมีอะไรมากระทบเนี่ยเราไปรู้สึกตัวต่อเมื่อเรารักเสร็จแล้วเราโกรธเสร็จแล้วเราเกลียดเสร็จแล้วเรากลัวเสร็จแล้วหรือว่ากระทั่งเราไปทำอันตรายเขาเสร็จแล้วมันไม่รู้สึกตัว
ในขณะผัสสะทันเวลาสายฟ้าแลบมันมีอวิชชาเกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นมีการกระทำเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไปรับผลการกระทำแล้วจึงไปรู้สึกต้องไปร้องไห้เสียใจทีหลังเพราะว่ามันควบคุมผัสสะไม่ทันการที่ฝึกสติไว้ให้มากให้พอให้เร็วนั่นแหละจะช่วยได้ขึ้นไปศึกษาเรื่องฝึกสติไว้ให้มากให้เร็วแล้วจะมาทันในเวลาผัสสะผัสสะนั้นก็จะเป็นผัสสะของวิชชาเป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้อันถูกต้องมันก็ปรุงไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์ถ้าเราไม่มีสติเลยก็หมายความไม่ได้รู้สึกหรือลึกอะไรได้เลยมันก็หลับหรือโง่ไปตลอดกาลมันก็ปรุงไปทางเกิดทุกข์นี่คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาสามัญในชีวิตของคนเราทั้งโลกทั่วโลกทุกคนทุกแห่งทุกโลกเลยทั้งหมดโลกเทวดาก็เหมือนกันนะถ้าฉลาดไม่ทันเวลาแล้วก็ต้องเกิดเรื่องคือเป็นทุกข์ภาษิตฝรั่งสอนเด็กๆก็เหมือนกันเลยครับตอนนี้ be wise in time ฉลาดให้ทันแก่เวลาแต่เขาสอนกันเรื่องอื่นๆต่ำๆนะแต่มาใช้กับเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็ได้คือฉลาดทันเวลาของผัสสะก็ควบคุมผัสสะได้มันก็เป็นไปแต่ในทางถูกต้องนี่เป็นเรื่องทั้งหมดเห็นไหมทุกเรื่องมันอยู่ที่นี่ที่เราจะได้ทุกได้สุขมันก็อยู่ที่ว่าทำผิดทำถูกเกี่ยวกับผัสสะทุกเรื่องมันรวมสรุปได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะมันก็อยู่ที่ผิดหรือถูกเมื่อผัสสะแต่พูดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ในทางภาษาพระพุทธเจ้าท่านไม่ค่อยพูดว่าดีหรือไม่ดีท่านไม่พูดท่านพูดว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อย่างนี้แน่นอนกว่าชัดกว่าจะไม่เรียกว่าดีหรือไม่ดีจะเรียกจะเรียกว่าเป็นทุกข์ในพวกหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ในพวกหนึ่งจะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าทำผิดหรือทำถูกเกี่ยวกับเรื่องผัสสะนี่เองขอให้มองเห็นเป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่อ่านหนังสือที่เขาเขียนหรือฟังพูดที่อาตมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันต้องไปศึกษาลงไปที่เรื่องของมันจริงๆผัสสะจริงๆแล้วก็เห็นผัสสะจริงๆเห็นการปรุงแต่งของผัสสะจริงๆถึงกับสะดุ้งนี่เรียกว่าเห็นอย่างเป็นสันทิฏฐิโกเห็นด้วยความรู้สึกแห่งใจสัมผัสด้วยใจรู้รสแห่งสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเห็นไม่ใช่ดูด้วยตาแล้วดูด้วยตาก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่ถ้าเห็นในความหมายว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกแล้วก็ต้องรู้สึกด้วยใจต่อสิ่งนั้นมันไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะกันเสียทุกคนทุกท่านที่แล้วมาตั้งใจว่าไม่เคยสนใจเราไม่เคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะในลักษณะอย่างนี้โดยซ้ำไปจึงว่าต่อไปนี้ก็ขอให้ไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเสียให้ถูกต้องและให้เพียงพอเคยสมบูรณ์ไม่ใช่ขาดย่อนย่อนนั้นใช่ไม่ได้ต้องให้สมบูรณ์ที่เรียกว่าเพียงพอแล้วก็ถูกต้องด้วยทั้งถูกต้องและทั้งเพียงพอแล้วก็ใช้ได้บางทีถูกต้องแต่ไม่เพียงพอก็มีรู้อะไรต้องรู้ให้ถูกต้องแล้วก็รู้ให้เพียงพ
ไปรู้จักสิ่งที่มันมีอยู่กันเนื้อกับตัวกับชีวิตทุกวันวันนึงไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งเดี๋ยวผัสสะทางตาเดี๋ยวผัสสะทางหูแล้วก็เรื่องที่จะมาให้ผัสสะก็มากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างในชีวิตประจำวันมันก็มีผัสสะหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างแล้วก็ผัสสะทุกทีโง่ทุกทีใช่ไหมนี่มันจะเป็นนิสัยซะแล้วผัสสะทุกทีมันโง่ทุกทีวัดวัดด้วยอะไรถ้าไปชอบใจก็โง่ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่โง่ก็โง่ชอบใจก็โง่ไม่ชอบใจก็โง่ทำไมจะต้องไปโง่ให้ชอบใจหรือไปโง่ให้ไม่ชอบใจฮะถ้าผัสสะของเราดูมันจะได้ผลไปตามนี้ทั้งนั้นนะไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นน้อยครั้งที่ว่าผัสสะจะทำให้เราฉลาดขึ้นผัสสะมิจะทำให้เราชอบใจหรือไม่ชอบใจนั่นจึงต้องขอโอกาสพูดว่าผัสสะทุกทีแล้วก็โง่ทุกทีโง่จนเป็นนิสัยนิสัยที่จะยินดียินร้ายนิสัยที่จะชอบใจนิสัยที่จะไม่ชอบใจมันมีแต่อย่างนี้มันไม่เห็นอ้าวเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองกูไม่เอากับมึงกูไม่ยินดียินร้ายกับมึงทำไมไม่เกิดผัสสะอย่างนี้บ้างนี่มันเป็นผัสสะด้วยวิชาสูงสุดนะเพราะศึกษาเรื่องเช่นนั้นเองมาเพียงพอเรื่องอิทัปปัจจยตาเนี่ยศึกษาเพียงพอหรือจะเรียกว่าเรื่องตถาตาก็ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันจะทำให้เห็นมันเช่นนี้เองนี่เรื่องดีเรื่องเชื่อเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องขาดทุนเรื่องกำไรกี่ร้อยกี่พันเรื่องมันเป็นแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาและเป็นเช่นนั่นเองเราไม่ไปยินดีให้เสียเวลาไม่เป็นยินร้ายเสียเวลาถ้ามันอร่อยที่สุดก็มันเท่านั้นเองแหละมันเช่นนั่นเองมันอร่อยต้องมันก็มันเป็นเช่นนั่นเองจะไม่ไปยินดีกับมันเพียงแต่รู้มันอร่อยก็พอแล้วถ้ามันไม่อร่อยก็มันเช่นนั่นเองจะไปโกรธขัดใจกับมันทำไมมันเป็นเช่นนั่นเองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนกี่เรื่องกี่คู่ดูเหมือนในหนังสือจิตวิทยาของพวกฝรั่งเขารวมมาไว้เป็นคู่ที่สำคัญประมาณ37คู่ถ้าไม่หมดหรอกไม่ใช่ไม่หมดก็เอามาแต่ที่น่าสนใจน่าศึกษา37คู่นี่มาตั้งแต่ว่าเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องขาดทุนเรื่องกำไรเรื่องเสียเกียรติเรื่องมีเกียรติเรื่องเป็นคู่ที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ทุกคู่นะมันเรื่องหลอกให้โง่นั่นแหละหลอกให้โง่ฝ่ายโพสิทีฟก็หลอกให้โง่ฝ่ายโพสิทีฟฝ่ายเนกาทีฟก็หลอกให้โง่ฝ่ายเนกาทีฟมันมีแต่โพสิทีฟกับเนกาทีฟก็มันในความรู้สึกของคนธรรมดามันไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางว่าเช่นนั่นเองไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีความหมายโพสิทีฟกับเนกาทีฟคนนั้นก็พลอยเป็นคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปไม่เป็นออปติมิสต์เห็นแต่รู้สึกแต่ด้านดีไม่เป็นเพสซิมิสต์รู้สึกแต่ด้านเลวนั่นคือคนโง่ ทั้งคู่ทั้งพดทั้งเพสซิมิสต์และออปติมิสต์คือคนโง่มองไปเห็นด้านเดียวด้านใดด้านหนึ่งว่าดีว่าไม่ดีว่าชั่วว่าดีไอ้คนฉลาดก็จะมองเห็นว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองบางทีก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะดีโดยส่วนเดียวจะชั่วโดยส่วนเดียวก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งเดียวกันถ้าเรามองในแง่หนึ่งมันไม่ดีถ้ามองในแง่หนึ่งมันดีก็มีนะคือมันมีประโยชน์ก็มีมันจะไปบัญญัติมาอะไรดีโดยเด็ดขาดอะไรชั่วโดยเด็ดขาดนั้นไม่ถูกแน่มันมองด้านเดียวเกินไปแต่ถ้ามองถูกมองถูกที่สุดแล้วก็จะมองโอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ไปหลงรักอะไรไม่ไปหลงเกลียดอะไรเรียกในภาษาธรรมะว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายธรรมะชั้นละเอียดเขาเรียกว่าไม่มีอภิชฌาไม่มีโทมนัสในบาลีมหาสติปัฏฐานสูตรท่านใช้คำคู่นี้ว่าไม่มีอภิชฌาไม่มีโทมนัสอภิชฌาคือเพ่งเล็งจะเอาส่วนโทมนัสนี่ถอยกลับขัดใจเสียใจแห้งใจเป็นทุกข์
มันมีอยู่ที่ว่าจะยื่นเข้าไปเอาหรือจะถอยกลับมาเสียใจคู่มันมีอย่างนั้นถ้าเป็นผู้รู้เรื่องผัสสะดีเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่ามันเช่นนั่นเองมันมีกฎเกณฑ์ของความเป็นเช่นนั่นเองถ้าเราต้องการอย่างไรแล้วก็ทำให้มันถูกเรื่องอย่างนั้นเรื่องเช่นนั้นของชนิดนั้นคือทำให้ถูกกับเรื่องตถาตาของฝ่ายนั้นหรืออิทัปปัจจตาของฝ่ายนั้นนั่นก็จะได้ตามที่จะได้ที่มันมีอยู่แต่ว่าได้มาทำไมอ่ะได้มารักหรือได้มาโกรธได้มาเสียใจได้มาดีใจมันก็ไม่ถูกมันเอาแต่ที่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่ควรจะได้แล้วก็ทำมันก็ได้ถ้าทำถูกตามกฎของอิทธิปัจจตาแต่ถ้ามันมีผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวมันก็ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็เป็นเช่นนั่นเองเหมือนกันก็ทำใหม่ก็แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตามันก็ต้องได้แต่ว่ามันมีความละเอียดลึกลงไปอีกทีหนึ่งว่าไอ้คำว่าได้นี่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความฉลาดความจริงมันเป็นความคิดของจิตที่ยังมีตัวตนถ้ามันมีตัวตนแล้วมันจะรู้สึกว่าได้หรือไม่ได้ไอ้เรื่องได้หรือเรื่องไม่ได้นี่ใช่ไม่ได้ทั้งนั้นแหละยังโง่อยู่ดีมันต้องมีจิตรู้สึกอยู่เหนือความได้หรือความไม่ได้ก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราต้องการจะมากินก็ทำให้ถูกกับเรื่องที่ได้มาแล้วก็กินแล้วก็ไม่ต้องมีว่าไม่มีปัญหาอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าอร่อยก็เช่นนั่นเองไม่อร่อยก็เช่นนั่นเองมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่ากินเข้าไปแล้วหล่อเลี้ยงร่างกายให้มันตั้งอยู่ได้ชีวิตรอดอยู่ได้ซึ่งเขาจึงมีแต่ปกติจิตปกติจิตเป็นกลางๆจิตเป็นปกติโดยไม่มีปัญหายินดียินร้ายไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจก็เป็นบ้าชนิดหนึ่งเสียใจก็เป็นบ้าชนิดหนึ่งไม่ค่อยดูกันให้ดีๆแล้วก็ชอบดีใจกันนักหัวเราะจนไม่รู้จะหัวเราะกันยังไงเพราะมันไม่รู้ว่าดีใจนั่นคืออะไรถ้าดูให้ดีก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความกดดันชนิดหนึ่งมันจึงดีใจแล้วก็เหนื่อยเพราะดีใจแล้วก็เสียใจมันเป็นความกดดันตรงกันข้ามแล้วก็เหนื่อยเพราะเสียใจดีใจนักก็กินข้าวไม่ลงเสียใจนักก็กินข้าวไม่ลงนี่เรียกว่ามันบ้าเท่ากันนะความดีใจหรือความเสียใจนะอย่าเอากับมันเลยเอาอยู่ที่ตรงกลางดิมันก็เช่นนั่นเองถ้าไม่จะต้องไปดีใจเสียใจที่ความหมายแปลออกไปเช่นว่าเกลียดหรือโกรธหรือกลัวอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวให้มันผีมันออกมาในหน้าตาอย่างไรมันก็เช่นนั่นเองตามกระแสทัพพตาเช่นนั่นเองของผีมันเช่นนั่นเองแล้วจะต้องไปกลัวผีทำไมให้ผีที่น่าเกลียดน่ากลัวชนิดไหนโผล่มาฉันก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะมันเช่นนั่นเองมันเป็นอิทัปปัจจตาในรูปแบบนั่นเองก็ไม่ต้องกลัวสิเนี่ยถ้าว่ารู้ให้ธรรมะตถาตาหรืออนัตตาอะไรก็ตามมันจะไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทุกอย่างทุกประการไม่เกลียดอะไรไม่กลัวอะไรถ้าถึงที่สุดมันไม่ขยักขยั่งอะไรไอ้สิ่งที่น่าเกลียดน่าสกปรกขยักขยั่งมันก็ไม่มีมันพ้นไปจากความรู้สึกว่าสกปรกหรือสะอาดนู่น แต่เรื่องนี้พูดไปเดี๋ยวจะไม่มีใครเชื่อกันได้หรือไม่มีใครต้องการกันได้แล้วมันจะให้โทษก็ได้แต่ถ้าว่าพูดไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาแล้วมันไม่มีเรื่องสกปรกหรือเรื่องสะอาดทั้งความรู้สึกว่าสกปรกหรือความรู้สึกว่าสะอาดเนี่ยมันมีแต่ในคนที่ยังไม่เห็นอิทัปปัจจตาคือคนธรรมดานี่แต่ถ้ามันเลวมากกว่านั้นมันก็เห็นสกปรกเป็นสะอาดเห็นสะอาดเป็นสกปรกกล่าวกันเสียก็ได้ถ้ามันถูกต้องแท้จริงแล้วมันก็ไม่มีความหมายว่าสกปรกหรือสะอาด
ดังนั้นเราจึงไม่ดีใจไม่เสียใจไม่อะไรเกี่ยวกับเรื่องสกปรกหรือเรื่องสะอาดแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเรื่องสกปรกมันให้โทษเราก็ไม่เราก็ทำไม่ให้โทษก็แล้วกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าสะอาดหรือสกปรกนั่นจะปล่อยสกปรกมันเกิดโรคเกิดให้โทษแล้วก็ทำเพื่อป้องกันในส่วนนั้นแต่ไม่หลงไหลในความหมายของคำว่าสะอาดหรือสกปรกสำหรับจะอวดกันเรื่องสวยเรื่องไม่สวยก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วกันไปหลงเรื่องสวยมันก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งไปหลงเรื่องไม่สวยมันก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งนี่เรียกว่ามันสัมผัสผิดมันเกิดทิฏฐิผิดเพราะการสัมผัสในสิ่งนั้นๆที่เรียกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิแล้วก็เป็นทิฏฐิผิดทั้งนั้นถ้ามันไม่มีวิชาเข้าไปรวมอยู่ด้วยนี่เรื่องทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์ตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกที่ทุกหนทุกแห่งมันมีปัญหาตั้งต้นขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าผัสสะแล้วคนเราก็จะเดือดร้อนด้วยความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายไม่ใช่ความสงบแม้กระทั่งความสุขหรือความทุกข์ก็ไม่ใช่ความสงบถ้าไม่สุขไม่ทุกข์จึงจะเป็นความสงบมันเขาจี้ที่สีข้างข้างซ้ายมันก็จักกะจี้จี้สีข้างข้างขวามันก็จักกะจี้เพราะมันไม่ถูกจี้ให้จักกะจี้นั่นน่ะจะดีกว่าเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมาจี้ให้เกิดความรู้สึกใน2รูปแบบนั้นเราก็ไม่มีความสงบสุขคือไม่มีเสรีภาพไม่มีปกติที่จะเป็นตัวของตัวเอง มันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสของอวิชชาของตัณหาของไอ้ความโง่อะไรที่มันมาจากผัสสะนี่คือเรื่องผัสสะคำเดียวถ้าพูดให้จบแล้วก็คุณไม่ต้องไปกรุงเทพพูดตั้งเดือนก็ไม่จบนี่พูดแต่หัวข้อของมันมีอย่างนี้รู้จักสิ่งเดียวเท่านั้นพอคือผัสสะที่มากระทบเราตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วส่วนมากหรือแทบทั้งหมดนั้นมันโง่ทุกทีมันมาสัมผัสกับเข้าให้เราโง่ทุกที คือหลงยินดีหรือหลงยินร้ายมีสองอย่างไม่มีไม่ถ้าไม่ได้ศึกษามาอย่างเพียงพอไม่รู้โอ้ไม่เอาอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้ได้แล้วก็วิเศษเรียกว่าเป็นผู้รู้เท่าทันผัสสะความทุกข์เกิดแก่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะทีนี้ปัญหาต่อไปอีกหน่อยที่มันเกี่ยวข้องกันนั่นก็คือว่าใครเล่าที่จะเป็นผู้รู้เรื่องนี้จะผู้รู้ผิดรู้เรื่องผิดรู้เรื่องถูกรู้เรื่องยินดีรู้เรื่องยินร้าย เพราะว่าจิตมันดวงเดียวจิตไม่ใช่สองดวงดวงหนึ่งดีดวงหนึ่งชั่วคอยต่อสู้กันมันไม่มี มันมีจิตดวงเดียว บางเวลามันโง่บางเวลามันฉลาดบางเวลามันดีบางเวลามันชั่วจิตดวงเดียวนั่นก็มีคนคนเดียวนะแล้วใครจะเป็นผู้ทำให้ผิดหรือทำให้ถูกหรือจะป้องกันความผิดมันน่าหัวเรื่องนี้มันน่าหัวที่ว่าคนเดียวล่ะมันก็เป็นทั้งสองฝ่ายไอ้ทำผิดเป็นทุกข์มันก็จิตดวงนั้นไอ้ทำถูกไม่เป็นทุกข์มันก็จิตดวงนั้น
ถ้าจิตดวงเดียวนั่นมันจะสามารถถึงขนาดทำถูกไปได้อย่างไรนี่คือการอบรมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกๆเราเกิดความรู้สึกผิดเกิดความรู้สึกถูกสลับกันมาแต่จะพอรู้สึกได้เองว่าถ้ามีความรู้สึกถูกมันก็ไม่มีปัญหามันก็สบายดีแต่พอความรู้สึกผิดมันก็ผิดมันเกิดทุกข์จิตดวงเดียวนะมันค่อยมันค่อยรู้ขึ้นมาทั้งสองอย่างความรู้ของจิตก็เรียกว่าเจตสิกค่อยๆเกิดขึ้นมาอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจิตที่อยู่ตรงกลางดวงเดียวนั่นแหละมัน มันค่อยๆรู้กันพร้อมขึ้นมาทั้งสองอย่างจนกว่ามันจะฉลาดพอที่มันจะดำรงไว้สำหรับที่จะให้เกิดแต่ความรู้ถูกฝ่ายเดียวมันเป็นการสร้างนิสัยสร้างความเคยชินว่าจะไปทางไหนจะไปทางผิดหรือจะไปทางถูกไอ้ข้างคนพาลอันธพาลมันก็เปิดโอกาสไปฝ่ายผิดเรื่อยไปจนผิดเก่งผิดเร็วผิดเป็นนิสัยเลยถ้าฝ่ายบัณฑิตมันก็ถูกจนเป็นนิสัยเลยที่คนธรรมดาบางเวลาจึงเป็นคนพาลบางเวลาจึงเป็นบัณฑิตมันแล้วแต่ว่าจิตมันได้ฝ่ายข้างไหนฝ่ายข้างพาลหรือบัณฑิตมาเป็นผู้ยึดครองเป็นผู้บัญชาการนี่เราจะต้องฝึกคือจิตนั่นแหละต้องฝึกไม่ใช่เราที่ไหนเราในที่นี้คือจิตเมื่อจิตมันรู้อย่างนี้จิตที่เป็นเรามันก็จะค่อยๆน้อมไปในทางที่จะถูกต้องหรือไม่เป็นทุกข์มันเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ขึ้นมาที่ละอายต่อความทุกข์ความชั่วขึ้นมามันก็น้อมไปในทางที่จะเกิดความฝ่ายถูกต้องเพราะมันจึงง่ายที่จะเกิดความถูกต้องจิตชนิดนี้มันก็เดินไปแต่ในฝ่ายถูกต้องหรือถ้ามันทำผิดพลาดไปมันก็สำนึกตัวเร็วทันควันเปลี่ยนทันทีสลัดไอเจตสิกชั่วเจตสิกเลวออกไปจากจิตเจตสิกดีฝ่ายถูกมันก็เกิดขึ้นมาแทนเอามันก็กลับถูกทั้งที่ผิดก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วมันยังมีโอกาสที่จะถอยกลับมาถูกนี่คือความยากที่สุดของธรรมะของการปฏิบัติธรรมะเพราะมันมีจิตดวงเดียวไม่ใช่มีจิตสองดวงที่จะคอยต่อสู้กันแล้วเราก็ถือหางไว้ข้างหนึ่งในตัวเรามันก็ไม่มีตัวเราก็คือจิตนั่นเองแต่จิตดวงเดียวแสดงละครสองเรื่องพร้อมกันไปอย่างนี้มันยากถ้าไม่มีการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเกิดแต่อ่อนแต่ออกแล้วมันก็ยากที่จะเป็นไปแต่ในทางฝ่ายถูกต้องโดยส่วนเดียวแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ล่ะถ้ามันมีแต่ความถูกต้องโดยส่วนเดียวมันก็ไม่รู้จักความผิดพลาดดังนั้นมันต้องรู้มาสองอย่างพร้อมๆกันมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุขทั้งทุกข์คู่กันมาเมื่อมันรู้จักทั้งสองอย่างดีแล้วมันรู้จักเลือกเองว่าฉันจะเอาแต่ฝ่ายนี้ที่นี่มันก็รู้จักระมัดระวังจิตก็มีนิสัยน้อมไปในทางที่จะระมัดระวังไม่ปรุงในเจตสิกประเภทเลวร้ายขึ้นมานี่พูดอย่างนี้เป็นพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าที่ไหนจะมาช่วยไม่มีเทวดาผีสางที่ไหนจะมาช่วยไม่มีดวงดาวเคราะห์กรรมอะไรที่ไหนจะมาช่วยมันอยู่ที่ผัสสะมันโง่หรือฉลาดแล้วจิตที่มันผ่านเวลามานานผ่านชีวิตมานานมันก็คอยรู้ว่าทำอย่างไรมันจึงจะปรุงในความรู้สึกที่ฉลาดขึ้นมากลายเป็นจิตที่ฉลาด
เขาวางหลักไว้ให้ว่าจิตนี่เป็นกลางๆไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วไม่ใช่โง่หรือฉลาดแต่มันเป็นสภาพที่รู้ได้รู้ได้เร็วรู้ได้เป็นสิ่งที่รู้ได้รู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้มันมีคุณสมบัติในตัวมันเองเพียงว่ารู้เท่านั้นรู้ได้รู้เร็วรู้เก่งรู้เป็นสายท่าแลบเลยแต่ผิดก็ได้ถูกก็ได้จิตนี้ต้องได้รับการอบรมใครจะมาอบรมมันตัวมันเองอบรมมันผู้อบรมกับผู้ถูกอบรมเป็นคนคนเดียวกันเรื่องบ้าหรือเรื่องดีมาพูดให้คนฟังเขาไม่เชื่อหรอกผู้สอนกับผู้เรียนคนเดียวกันเรื่องบ้าหรือเรื่องดีจิตเป็นผู้อบรมจิตเลยเป็นทั้งผู้ที่จะรู้สึกและถูกรู้สึกเป็นทั้งผู้สอนและเป็นทั้งผู้เรียนนั้นชีวิตแต่คนหลังมันเป็นมาอย่างนั้นมันมีการสอนการเรียนการสอนการเรียนมาด้วยจิตดวงเดียวจนจิตนี่มันรู้ไฟที่ดับทุกข์เพิ่มขึ้นเด็กๆ เกิดมามันรู้เมื่อไหร่เนาะมันไปจับแมลงป่องเล่นก็ได้มันไม่รู้นี่แต่ถ้าถูกแมลงป่องต่อยเอาหรืออะไรกัดเอาทีนั้นมันก็ไม่เอาแล้วมันรู้แล้วมันฉลาดแล้วนะมันเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนถึงชั้นละเอียดชั้นในจิตใจแท้ๆว่าไอ้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกัดทุกทีไอ้ความคิดอย่างนี้เกิดแล้วไม่กัดมันก็เลยรู้จักคิดรู้จักเลือกคิดแต่ในทางที่ไม่กัดทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ที่ว่าไอ้ผัสสะที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมันสอนจิตจิตเรียนสิ่งทั้งปวงโดยทางผัสสะจิตเรียนโลกทั้งโลกโดยทางผัสสะจิตเรียนอารมณ์ทั้งหลายโดยทางผัสสะเกิดผัสสะที่หนึ่งมันก็มีเรื่องนะถ้าทำผิดมันก็กัดเอาถ้าทำถูกมันก็ไม่กัดนะจิตมันก็ค่อยฉลาดขึ้นในทางที่จะไม่กัดดังนั้นเราจึงเว้นอะไรมาได้มากพอใช้เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงที่สุดคือไม่อาจจะเว้นในการเกิดกิเลสที่เกิดทุกข์ได้ดังนั้นจึงต้องมาเรียน จึงต้องมาศึกษาธรรมะในศาสนานี้เพื่อช่วยง่ายเข้าที่จะรู้เรื่องละเอียดที่พระพุทธเจ้าค้นพบโดยการตรัสรู้แล้วนำมาสอน ถ้าจะเรารู้เองก็ต้องรออีกไม่ไหวนานเกินไปเราอาศัยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับความรู้มาทันทีเอามาศึกษาเอามาใคร่ครวญให้มันเข้ารูปเข้ารอยแล้วดับทุกข์ได้จำเป็นที่เราจะต้องเป็นสาวกก็แปลว่าผู้ฟังให้ฟังสิ่งที่มีผู้พูดให้ฟังคือพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกแปลว่าผู้ฟังท่านฟังแล้วก็เอามาศึกษาแยกแยะคายครวญเทียบเคียงพอเห็นลู่ทางว่าไอ้นี่ดับทุกข์ได้น่าจะลองดูเท่านั้นแล้วก็ลองดูเถอะแล้วก็ดับทุกข์ได้จริงแล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนให้เชื่อทันทีสอนสาวกทั้งหลายว่าไม่ต้องเชื่อทันทีเอาไปใคร่ครวญดูด้วยปัญญาอย่างดีตามที่เป็นจริงคือสัมมัปปัญญายะถาภูตะสัมมัปปัญญาปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงเอาไปใคร่ครวญดูก็จะพอมองเห็นข้าวเงื่อนอันนี้ถ้าทำตามเขาแล้วมันจะไม่เกิดทุกข์อันนี้ไปทำข้าวแล้วจะเกิดทุกข์นี่มันพอจะเห็นข้าวเงื่อนอย่างนี้แล้วก็ไปลองดูไอ้ฝ่ายนั้นมันไปเกิดทุกข์จริงๆเหมือนกันไอ้ฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่เกิดทุกข์จริงๆได้เหมือนกันที่เราก็เชื่อนี่คือความรู้ที่ตั้งต้นเพราะผัสสะอันสุดท้ายคือผัสสะต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ผัสสะต่อความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้นี่เรียกผัสสะให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
ให้เกิดการกระทำที่ดับทุกข์ได้ให้เกิดทุกอย่างที่เป็นไปในทางฝ่ายดีถ้าไม่มีผัสสะในชั้นนี้มันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีความแน่นอนแน่ใจหรือต้องการที่จะดับทุกข์โดยหลักเกณฑ์อันนั้นเราผัสสะคือสัมผัสแล้วก็สัมผัสด้วยวิชาคือด้วยความรู้ที่ถูกต้องที่ได้สะสมมาได้เล่าเรียนมาแล้วก็สติเอามาทันเวลาที่สัมผัสเมื่อไรที่ไหนสติจะต้องเอาความรู้ระลึกเป็นความรู้ขึ้นมาให้ทันว่ามันเป็นอย่างไรที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าสติไม่ระลึกขึ้นมาไอ้ปัญญาก็เป็นหมันอยู่ก้นบึ้งไม่ขึ้นมาช่วยอะไรได้อย่าอวดไปว่าไอ้ความรู้มันจะช่วยได้มันต้องมีเครื่องให้ระลึกขึ้นมาให้ทันแก่เวลานั่นคือสติเรามีความรู้มหาศาลแต่เป็นหมันก็ได้ถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องช่วยให้ระลึกขึ้นมาได้ทันเวลาครบถ้วนทุกเหตุการณ์สตินั่นมันเป็นผู้ใช้ปัญญาเป็นผู้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีสติแล้วความรู้ทั้งหลายก็เป็นหมันนั่นอย่าดูถูกสติอาตมาเคยพูดว่าอะไรมันสำเร็จอยู่ที่สติพวกฝรั่งบางคนเข้าไปเขียนล่ออยู่ก็มีด่าด้วยก็พูดโง่ว่าอะไรสำเร็จด้วยสติก็ได้แล้วเขามองกันคนละทางอาตมามองเห็นว่าถ้าไม่มีสติและปัญญาก็ไม่มีความหมายนั่นทำไมมีสติแล้วก็เราผัสสะโง่ทั้งนั้นเลยผัสสะโง่ผัสสะอวิชชาทั้งนั้นเลยนั้นเมื่อมีสติอยู่ผัสสะมันจะเป็นผัสสะลืมหูลืมตาเฉลียวฉลาดแล้วก็ไม่ทำผิดกลายเป็นว่าไอ้เครื่องคุ้มครองป้องกันที่ดีที่สุดนั่นมันจะเป็นสติมากกว่าที่จะเป็นปัญญาเพราะว่าอย่างไรเสียในสติมันก็มีปัญญาอยู่บ้างตามสมควรแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะถ้าให้บัญญัติจำกัดความก็ว่าปัญญาเฉยๆเรียกว่าปัญญาที่มาใช้งานใช้การอยู่นั่นคือสติปัญญาที่เก็บไว้เฉยๆคือปัญญาที่มาใช้ทันเวลาต้องผัสสะนี่คือสติเหมือนกับว่าเงินที่เก็บไว้ในหีบกับเงินที่มาซื้อของอยู่ที่ตลาดนี่มันเหมือนกันไหมคนหนึ่งมันก็เหมือนกันกับเงินด้วยกันเงินด้วยกันแต่เงินหนึ่งมันเก็บอยู่ในหีบไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรเงินนี้กำลังซื้อของกินอยู่ที่ตลาดมันจะเหมือนกันอย่างไรได้นี่เป็นวิธีพูดเราจะต้องทำให้ความรู้ของเราเหมือนกับเงินที่มาซื้อของอยู่ที่ตลาดไม่ใช่ฝากไว้ในธนาคารให้ความรู้ที่มันมากแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรก็มีมันก็เป็นความรู้เหมือนกันนะคือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะเพราะมันใช้ไม่ได้หรือเพราะไม่ได้เอามาใช้ระวังให้ดีคนที่มีความรู้มากท่วมหัวเป็นน้ำชาล้นถ้วยก็ว่าได้แก่พวกครูบาอาจารย์นั่นเองพวกครูบาอาจารย์นี่มันใส่อะไรไม่ลงอีกแล้วมันเป็นน้ำชาล้นถ้วยความรู้มันเลยท่วมหัวเลยไม่มีประโยชน์อะไรความรู้มันท่วมหัวท่วมหูท่วมตาท่วมอะไรเองเนี่ยเพราะมันไม่มีสตินั่นถ้าไม่มีสติแล้วผัสสะมันก็โง่และผัสสะผิดเรียกว่าอวิชชาสัมผัสผัสสะโง่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสผัสสะฉลาดเรียกว่าวิชชาสัมผัสอันหนึ่งขึ้นในคำว่าวิชชาอันหนึ่งขึ้นในคำว่าอวิชชาผัสสะโง่ผัสสะฉลาดคืออย่างนี้ผัสสะโง่ก็เรียกว่าทำผิดในเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดที่จิต
เพราะทำผิดเรื่องกัสสะถ้าทำถูกความทุกข์จะไม่โผล่เพราะไม่โง่เรื่องผัสสะที่มีสติอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะเข้าใจเรื่องผัสสะคำเดียวนะจำไม่ได้ก็แย่มากพูดคำเดียวแท้ๆผัสสะคำเดียวแท้ๆพูดส่งท้ายพูดปิดบอลวันนี้ปิดบอลเลิกจะพูดส่งท้ายพูดสรุปพูดเป็นเข้มข้นที่สุดเหลือแต่คำเดียวว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักแต่ควบคุมได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าผัสสะควบคุมไม่ได้ก็เกิดทุกข์ควบคุมได้ก็ไม่เกิดทุกข์สติกับปัญญาเนี่ยจะควบคุมผัสสะสติเป็นผู้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องอุปกรณ์ให้สติมันใช้แล้วก็ควบคุมผัสสะได้เรามีผัสสะถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยแล้วมันคงจะหน้าหัวที่ว่าเรื่องมันมีเท่านี้แล้วเราไปทำมันมาก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 จนศึกษากันกี่ปีก็ไม่จบไม่รู้ใครมันบ้าเรื่องมันมีเท่านี้อาตมาบ้าก็ได้เพราะพูดไม่รู้จักจบผู้เรียนบ้าก็ได้เพราะเรียนกันไม่รู้จักจบฟังกันไม่รู้จักจบทั้งที่เรื่องมันมีนิดเดียวเท่านี้คือผัสสะคำเดียวครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องแล้วเรื่องสุดท้ายมีเท่านี้ผัสสะคำเดียวพอขอยุติการบรรยายส่งท้ายหรือว่าปิดประชุมนี่ชั่วโมงแล้วพูดเกินชั่วโมงเดี๋ยวเกิดผัสสะร้ายขึ้นมาอีก